สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณบอกนะคะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอันตรายกับตัวคุณไม่พอสัตว์เลี้ยงของคุณก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะล่าสุดเลยนะคะนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะคะนายสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้เปิดเผยข้อมูลถึงประเด็นความอันตรายของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะคะกับน้องหมาน้องแมวคุณหมอตอบทันทีว่าสัตว์มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือสัตว์ปีกสุนัขและแมวที่มีลักษณะหน้าสั้นนี่เจ้าตัวนี้เลยน้องหน้าสั้นเนี่ยนะคะสาเหตุเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีใบหน้าสั้นเนี่ยมันจะมีระบบทางเดินหายใจที่มีการกรองฝุ่นได้ไม่ดีเท่ากับสุนัขแล้วก็แมวที่มีลักษณะหน้ายาวส่วนสัตว์ประเภทนกนะคะเนื่องจากว่ามีการเลี้ยงในกรงมันก็เลยหนีไปไหนไม่ได้ไงหากเป็นนกทั่วไปที่เจอสภาพอากาศไม่ดีมันก็สามารถหนีลี้ภัยไปได้นอกจากนี้นะคะสัตว์อีกกลุ่มนึงที่มีความเสี่ยงกับ PM 2.5 ก็คือพวกสัตว์ที่เพิ่งเกิดสัตว์ที่อายุมากรวมถึงสัตว์ที่ป่วยเรื้อรังด้วยโอ้โหคุณแล้วเขายังบอกอีกนะนายแพทย์ยังบอกอีกนะครับว่าผลกระทบจากมลพิษด้านฝุ่นละอองที่มีค่าความอันตรายสูงเนี่ยจะทำให้สัตว์ต่างๆมีอาการป่วยได้โดยสัตว์เหล่านั้นก็จะมีอาการน้ำมูกไหลน้ำตาไหลไอเบื่ออาหารอุ้ยเหมือนหมาที่บ้านเลยเหมือนคนเลยนะจริงๆแล้วอาการจริงมีดีเป็นอะไรบ้างเนี่ยนั่นไงนั่นไงหายใจหอบหายใจทั้งปากมันอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเลยอ่ะแกเหมือนมากจริงๆหากสัตว์เลี้ยงข้างต้นมีอาการดังกล่าวเนี่ยแนะนำว่าให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งวิธีการนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการล้างจมูกหรือการให้ยาซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะฮะอ่ะเราไปพูดถึงปริมาณฝุ่นละอองที่สามารถทำให้สัตว์ เสียชีวิตได้ดีกว่านะฮะในสัตวแพทย์ตอบว่ายากที่กะปริมาณได้ว่ามากแค่ไหนจะทำให้ตายได้แต่หลักๆก็คือต้องมีการสะสมค่าฝุ่นละอองในปริมาณที่มากถ้าสมมติว่าสูดดมเป็นเวลา 4-5 ปีก็จะมีผลต่อร่างกายหากว่าถามว่าสามารถวัดปริมาณของฝุ่นละอองในร่างกายได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่ายังไม่มีใครทำการวัดมันก็เลยตอบไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะอากาศที่เป็นมลพิษจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยที่สั้นลงกว่าปกติแน่นอนยิ่งสัตว์พันธุ์เล็กเนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบไวแน่นอนทีนี้มาพูดถึงวิธีการรับมือเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยกันบ้างนะคะ1เลยให้นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาภายในบ้านครับ2หมั่นอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงอาทิตย์ละครั้งแต่ว่างดใช้แชมพูหากเป็นแมวที่ไม่ชอบอาบน้ำก็ใช้น้ำพวกนำผ้าชุบน้ำเช็ดนะก็เอาพวกฝุ่นออกไปจากตัวแทน3เลยเอาน้ำแข็งเอาน้ำใส่น้ำแข็งให้กินบ้างเพื่อให้น้องหมาน้องแมวมันรู้สึกสดชื่น4เลยนะคะทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอต้องเน้นมากเลยนะเรื่องของการดูดฝุ่นแทนกวาดแทนการกวาดบ้านครับกวาดเองไม่พอต้องดูดด้วยเนาะให้กวาดมันจะฟุ้งไงใช่สุดท้ายเลยนะคะรดน้ำต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้คลายออกซิเจนออกมาค่ะครับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนอีกต่อไปนะคะเพราะว่าทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นสวยมากเราเป็นคนที่มีจิตสำนึกก็ควรตระหนักคิดนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันหายไปพร้อมกับเวลาที่ล่วงเลยหรือปล่อยให้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เรื่องนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องช่วยกันรับมือเอาเป็นว่าขอบคุณข่าวด้วยนะคะจากไทยรัฐออนไลน์ทีมข่าวเฉพาะกิจค่ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ